กลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะในรอบเดือนตุลาคมนะคะด้วยไพ่ทั้ง3นะคะการเงินการงานความรักสุขภาพการเรียนนะคะอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหมดหน้านะเป็นคนคิดค้นเองตัดต่อเองนะคะมีไพ่ยิปซีนะสำหรับชาววันศุกร์มีไพ่ทาโรต นี่ค่ะเราจะรวมกันทั้ง3ไพ่นะคะนอกจากการเปิดดวงด้วยไพ่เนี่ยคุณหมอก็ยังมีความสามารถในการดูโหราศาสตร์อินเตอร์วงจุ้ยพลังจิตนะคะแล้วก็ดูยานในนั่งสมาธิติดต่อกับองค์พระพิฆเนศนะดูในเรื่องของของหายคนหายนะคะก็การที่คุณหมอแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพได้นะคะอย่างพระพิฆเนศเนี่ยเวลาท่านมาโปรดนะท่านก็จะพูดภาษาเป็นภาษาเทพฮินดูแล้วก็ถ้าพระพุทธอิสกุลอิมเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทำไมพระองค์ท่านไม่นิยมดูดวงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงว่ามาโปรดช่วยเหลือมนุษย์ที่มีความทุกข์มีโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยมีเคราะห์มีเวรมีกรรมเนี่ยให้บรรเทาหนักเป็นเบานะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลของท่านนะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยนอกจากคุณหมอเป็นนักพยากรณ์คุณหมอก็ยังเปิดบริษัทความงามนะคะทีนี้ส่วนเนี่ยคุณหมอก็อยากจะแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะชิ้นนี้ก็นะคะชิ้นนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะมากำไรนคราชนะคะตัวนี้เป็นเงินแท้นะคะคราบแก้วนะคะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะแล้วก็ส่วนชิ้นนี้นะก็เป็นกำไรนะคะนาคาร่านะคะอเมทิสนะคะนะสวยงามมากก็จะมีหินสีนะคะก็จะมีแหวนนะคะนี่แหวนนพเก้าเสริมดวงนะคะแล้วส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นพลอยแดงจากแอฟริกาใต้ล้อมเพชรนะคะเสริมดวงอ่ะแต่ที่ส่วนที่หมอใส่อยู่ชิ้นนี้นะคะเป็นทองคำแท้นะคะล้อมพลอยนพเก้านะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นแหวนนคราชตรงไหนนคราชนะคะนี่คุณหมอที่ใส่อยู่เนี่ยก็เสริมดวงได้จริงนะคะเพราะยอดขายบริษัทความงามโตทุกปีนะออเดอร์เนี่ยทุกปีนะคะแล้วก็ส่วนที่ใครที่สนใจเช่าบูชานะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้คุณไสยมันดำผีเข้าตรงตกตนของนะเข้ามาดูที่ Facebook หมอนี้หน้าแม่นๆนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0942899994นะคะหรือโทรมาย้ำ0942899994นะคะคุณหมอก็รับออกงานอีเวนต์นะคะแล้วก็เปิดดวงแล้วก็รับเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์หรือว่ารับสอนวิชาการนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อเลขาส่วนตัวนะคะของอาจารย์ก็เดี๋ยวโอเคค่ะเรามาเปิดดวงสำหรับชาววันศุกร์นะคะโอเคค่ะชาววันศุกร์ช่วงนี้เป็นยังไงโอ้ได้ไพ่พระศิวะเจ้าช่วงนี้ชาวสุขต้นเดือนนี้การเงินจะอืดๆนิดนึงเนาะมันมีภาวะการใช้จ่ายสูงนิดนึงนะช่วงนี้มันเหมือนว่าเรารายได้เรายังน้อยอยู่นะสำหรับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระหว่างช่วงการฝึกงานการทดลองงานนะค่าตอบแทนมันจะน้อยนะเป็นแล้วก็ถ้าเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันเหมือนว่าช่วงในระหว่างการทดลองงานของท่านอยู่นะแล้วก็ชาวสุขเนี่ยมันต้องประหยัดนะเราต้องเก็บเงินนิดนึงนะทีนี้ชาววันศุกร์เนี่ยต้องระวังการติดสินบนนะลืมแก้บนไว้แล้วก็การงานของชาววันศุกร์เนี่ยจะต้องเป็นงานที่เหมือนไม่มีหน้าร้านงานออนไลน์ออฟไลน์เงี้ยถือว่าโดดเด่นนะชาววันศุกร์แล้วก็ใครที่ทำโรงงานธุรกิจนะในรูปแบบของโรงงานจะถูกฉลกสำหรับชาววันศุกร์นะคะทีนี้ชาววันศุกร์นะดวงท่านเนี่ยนะมันจะมีโอกาสนะได้ไปโชว์ตัวแสดงงานหรือว่ามีโอกาสไปเดินสายประกวดร้องเพลงไปประกวดกิจกรรมต่างๆนะถ้าเป็นมีโอกาสเรียกตัวนะไปสัมภาษณ์งานนะใครที่รองงานสมัครงานต้นๆเดือนชาวสุขก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานนะไพ่สีเด็กนะขันพระขันทักกุมารนะการงานมีโอกาสไปแสดงผลงานช่วงกลางเดือนวันศุกร์ปีนี้ต้องระมัดระวังเนาะได้พ่ายิปซี The Devil หมายถึงว่าชาววันศุกร์นะคะ The Devil เนี่ยมันหมายถึงจากหน้าไพ่เนี่ยมันต้องระมัดระวังเนาะตก
สถานการณ์มีชู้มีกิ๊กเป็นเมียน้อยเขาโดยไม่รู้ตัวเนาะมันเหมือนว่าความรักก็ต้องระวังมีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในเดวิลของชาววันศุกร์นะยังมีโอกาสเลยอะนะเป็นเมียน้อยโดยถลำลึกลงไปนะชาววันศุกร์แล้วก็ช่วงนี้ชาววันศุกร์ต้องระวังการทำงานหนักหามลูกหางข้ามหรือว่าเออมีใจของชาวศุกร์มันมีความรู้สึกว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยอยากได้นู่นนี่นั่นนะเยอะสำหรับชาวศุกร์อยากซื้อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายจะเยอะนิดหนึ่งนะแต่ชาววันศุกร์เนี่ยถ้าทำงานในเรื่องของธุรกิจค้าของเก่าโรงงานรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกจรวดหรือว่าขายพวกรองเท้าเป็นกระเป๋ามือสองเสื้อผ้ามือสองอะไรเงี้ยนำเข้าจากต่างประเทศก็จะถูกจรวดสำหรับชาววันศุกร์นะทีนี้ต้นเดือนกลางเงินไม่ดีนะแต่ว่าประมาณกลางเดือนไปแล้วเงินจะดีเพราะท่านได้ไพ่ของ8เหรียญนะถ้าท่านประดิษฐ์คิดค้นหรือว่าทำงานฝีมือหัตถกรรมอะไรอย่างเงี้ยเย็บปักถักร้อยก็ถูกโชคสำหรับชาวสุขนะเป็นการรีไซเคิลมีดอกไม้ประดิษฐ์ถุงผ้าหรือว่าทำเกี่ยวกับเป็นช่างนะเป็นช่างเกี่ยวกับช่างเงินช่างเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะสำหรับชาวสุขแต่มันมีโอกาสเก็บเงินได้สูงกว่ามาจากการเงินนะมีโอกาสลงทุนขยับขยายทำการค้าขายของชาวศุกร์นะก็ถือว่าโดดเด่นนะต่างเดือนที่11ถึง20มีโอกาสได้เงินนะไปรองเงินอยู่ก็จะได้นะการงานโดดเด่นหลังจากที่ท่านแบกภาระหรือว่าอดทนทรหดสู้กับงานมามากแล้วเนี่ยเหนื่อยมาเยอะแต่ชาวศุกร์กลางๆเดือนมันก็จะได้รับความนิยมชมชอบนะจากเพื่อนร่วมงานมีใครที่ไปเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยชาววันศุกร์เนี่ยกลางเดือนท่านก็เหมือนว่าจะชนะนะได้รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกอะไรเงี้ยกลับมาสำหรับนักกีฬาของชาววันศุกร์งานโดดเด่นเนาะหลังจากที่ท่านเหนื่อยมาเยอะเพราะท่านฝ่าฟันไงพอไปเดือนไปแล้ววันที่21ถึงวันที่31เป็นไงบ้างอ่ะท่านได้อ่ะไพ่คาร์ลอตราชินีถือดาบแม้มันฟาดฟันกันน่าดูเลยแข่งขันกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักกีฬาก็แข่งขันโอ้มันมีการฟิตซ้อมหนักเลยช่วงหลังๆนี้หรือว่าการงานด้านอื่นๆนะมันมีคู่แข่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆเยอะสำหรับชาววันศุกร์มันต้องฝ่าฟันแต่ท่านก็จะสามารถชนะคู่แข่งนะวันศุกร์ทีนี้ได้ไพ่ของพระราชาถือไม้เท้าช่วงนี้การงานเนี่ยถ้าท่านขยันอดทนแล้วก็จะบรรลุไม่ได้ดีนะมีโอกาสมีความสามารถก็นำสิ่งที่ท่านมีอยู่นำมาแสดงให้คนได้เห็นนะสำหรับชาววันศุกร์นะการงานเนี่ยมันมีโอกาสขยับขยายเยอะเลยนะใครที่รอคอยงานอยู่ก็จะได้ในช่วงปลายเดือนสำหรับชาววันศุกร์นะการงานดีนะงานแน่นงานมาเยอะในช่วงปลายเดือนสำหรับชาววันศุกร์นะคะวันนี้ได้ไพ่ของราชินีถือไม้เท้านะการงานเนี่ยใครที่คิดสอบแข่งขันนะบรรจุไปสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการใบเดือนนี้ก็จะได้นะสำหรับชาววันศุกร์ถือว่าการงานจะโดดเด่นมากนะการเงินก็ยังมีภาวะตึงๆมือหน่อยชาววันศุกร์นะต้นเดือนตึงๆมือหน่อยแต่กลางเดือนมาแล้วนี่ก็การเงินเริ่มเข้าสภาวะคล่องตัวมาเลขรหัสบัตรเอทีเอ็มเสริมวันศุกร์นะคะก็เป็นเลข33ก็โอเคค่ะคุณหมอก็ขอฝากผลงานนะคะชุดใหม่ล่าสุดนะเข้ามาติดตามกันได้ทุกเดือนนะคะสนใจถ้าบูชาก็เข้ามาดูที่เฟซหน่วยแม่นๆโอเคค่ะขอบคุณ